ค่ะคุณปวินาคุณกรองแก้วคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลศรีสงครามนะคะอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะอยู่บนเรือของชาวบ้านนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของบ้านเรือนค่ะที่บ้านปากอูนนะคะซึ่งก็ถูกน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมาเป็นระยะเวลา2 ถึง 3 วันแล้วนะคะแล้วบริเวณนี้ค่ะก็ท่วมอยู่ที่ประมาณ1 เมตร 20 เซนติเมตรค่ะตรงจุดที่เราพายเรือนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ26 หลังคาเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มี5 ครัวเรือนค่ะที่ย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะชาวบ้านกว่า5 ครัวเรือนกว่า30 คนนะคะในหมู่บ้านปากอูนหมู่4ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนก็ได้ทยอยย้ายขึ้นไปแล้วนะคะอพยพจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมาอยู่ที่ป่าช้าบริเวณวัดศรีสมบูรณ์นะคะที่มีศาลาอยู่2 หลังโดยการดูแลของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงครามร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกโดยยังมีประชาชนอีกจำนวนมากนะคะที่ถูกน้ำท่วมสูงเตรียมย้ายเข้ามาอยู่อย่างครอบครัวนี้ค่ะนอนที่นี่มา2 คืนแล้วเก็บของขึ้นที่สูงนำสัตว์น้ำมาเลี้ยงข้างบนนี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าบริเวณนี้นะคะห่างจากบ้านประมาณ200 เมตรค่ะห่างจากจุดที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลุงอภิวัฒน์ชัยคุณค่ะน้ำท่วมแบบที่แรกก็ยกของขึ้นไว้สูงนะครับวัดนี้พ่อโยกของขึ้นไว้สูงแล้วมันดันมาเรื่อยครับเทศบาลก็เลยลงมาซอยครับผมทุกปีก็พวกขึ้นป่านี่ครับจะอยู่ครับผมวัดนี้พอมาปีนี้ขึ้นสูงพวกนะครับคุณก็เลยเอาคุณก็เลยให้อพยพขึ้นมาอยู่พิศกรครับย่านมันมาแห้งกว่านี้ครับผมครับครับแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะชีวิตการเงินจะสะดวกสบายดีครับเทศบาลผู้ทรงผู้ซวยครับกำนองกำนันเพิ่นก็ให้ความดูแลดีครับผมทุกสิ่งทุกอย่างครับเพิ่นก็อำนวยความสะดวกครับแล้วก็น้ำไส้ยังสิครับก็ทั้งเทศบาลครับผมซอยดีครับผมบ้านปากอูนนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะการสัญจรไปมาต้องใช้เรือนะคะพอระดับน้ำสูงประมาณ1 เมตร 20 เซนติเมตรแล้วนะคะแล้วหลายๆหลังก็จะเป็นบ้านที่ไม่ได้ยกสูงก็จะท่วมถึงที่นอนบางคนย้ายไปที่ศูนย์นะคะบางครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติที่อื่นๆนะคะส่วนบ้านที่ยกสูงก็ยังคงรอน้ำเพราะว่ายังสามารถพักอาศัยอยู่ข้างบนบ้านได้สามารถนอนบนบ้านได้นะคะแต่ว่าก็จะลำบากในเรื่องของห้องน้ำเพราะว่าไม่สามารถใช้งานห้องน้ำได้นะคะแล้วก็การเดินทางเข้าออกภายในหมู่บ้านด้วยอย่างที่เด็กๆนะคะที่จะต้องไปโรงเรียนทุกวันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคที่ยังขาดแคลนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาช่วยเหลือดูแลในด้านนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณยายกันนะคะโอ้ดนเลยเนาะจักมือละเอยดนละนานแห้งได้น้ำโดดนี่นะขึ้นขึ้นเป็นเดือน2 เดือนกับมาลงแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องอะไรอยู่ไปนี่แหละครับปุ๊กฮานปุ๊กตัวอยู่ไปนี่นำมูนี่แหละพาลูกพาหลานอยู่นี่เลยแล้วเวลาจะออกจากบ้านนะคะจะออกจากบ้านก็ขี่เรือไปพุ่นเลยไปคว่ำไปพุ่นเลยใช้เรือจ้าใช้เรือเอาขับพิมพ์ช้าๆพุ่นเลยอันนี้เพื่อนเทศบาลเพื่อนก็ชี้ลงมาเอาไปยุ่งมือแรงว่ามือบ่ายตอนบ่ายเพื่อนจะพาขึ้นไปยุ่งเทิงหางอันนี้หางยากพอได้ย้ายมันน้ำมันยังสูงอยู่หรอพอได้ย้ายขึ้นไปยากน้ำลูกน้ำหลานลูกหลานหลายคนเลยขึ้นไปเก็บของทันจ้าจ้าได้อยู่เก็บทันอยู่เฮาเก็บเปิดละของเก็บขึ้นสูงไปละคือตัวนี้เนาะตัวนี้ผมจะบอกคือผมเดือดร้อนเรื่องอะไรห้องน้ำเป็นไงบ้างห้องน้ำห้องในมันนี่แหละกับห้องน้ำหน่อยกับน้ำกินน้ำใสเนี่ยน้ำใสกับนั่นแหละน้ำใสน้ำนั่นนี่แหละเดือดร้อนแบบนั้นนะอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะจะได้เดี๋ยวเนาะอยากได้เป็นเรื่องน้ำเรื่องในมันอะไรได้มาใส่มานั่นนั่นนี่แหละกับนี่นะน้ำอยู่น้ำกินกะเบิดแล้วบ่มีน้ำกินละไปซื้อกับผู้ใดขึ้นไปซื้อเถิงเลยจะได้กินนี่ก็ได้
ส่วนสาเหตุที่น้ำท่วมในหมู่บ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามนี้นะคะก็มาจากน้ำอูนที่มาจากเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะคะสูงถึงขั้นวิกฤตแล้วเอ่อล้นข้างลำน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้เข้ามาท่วมในหมู่บ้านริมน้ำแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรข้อมูลจากกรมชลประทานนครพนมค่ะระบุว่าแม่น้ำอูนสามารถระบายได้30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจุดนี้เองแม่น้ำอูนก็จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสงครามซึ่งก็ระบายได้90ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้น้ำที่บริเวณจุดบรรจบนี้นะคะก็สามารถระบายได้ช้าค่ะประกอบกับปีนี้แม่น้ำโขงมีระดับสูงขึ้นแล้วก็ทำให้หนุนแม่น้ำสงครามก็ทำให้ระบายออกได้ช้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยโดยล่าสุดค่ะระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำอูนนะคะช่วงเช้า 13.59 เมตรค่ะซึ่งอยู่ในจุดที่เลยจุดวิกฤตมานะคะประมาณ2เมตรโดยปีนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำมากซึ่งมากกว่าปีที่แล้วด้วยโดยฝ่ายปกครองค่ะก็ยังประกาศเสียงตามสายเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะแต่ก่อนเนาะครับผมกราบเรียนแต่ก่อนอยู่ข้างล่างมันจะประมาณ30เซนแต่ก่อนทุกปีเพราะผมนี่มาสำรวจตลอดนะครับแม้กระทั่งกลางคืนแม้กระทั่งกลางวันต้องมาดูแลลูกบ้านนะครับเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปเม็ด20อีก30เซนขึ้นไปเม็ด20ทุกวันที่ได้รับผลกระทบนี่มีกี่ครัวเรือนนะคะ26เรือนครับ26เพราะว่าผมขึ้นข้างบนเหรอคะครับย้ายขึ้นข้างบน5ครัวเรือนเพราะผมจดรายชื่อนะครับ26เรือนบางที่คนเป็นบ้าน2ชั้นอย่างนี้นะก็ยังไม่ย้ายครับยังไม่ย้ายแต่ว่ามันไม่ท่วมแต่ว่าคนที่บ้านต่ำคืออย่างนี้เขาก็ต้องย้ายต้องย้ายอยู่ผีประชาน้ำดื่มนี่ก็ต้องการอยู่ถ้าน้ำดื่มนี่เนาะผมจะพูดตรงๆเนาะเดี๋ยวนี้คือน้ำดื่มนี่มันขาดเพราะจะไปแต่มีตังอยู่10บาท20บาทแต่ว่าถ้าจะไปซื้อก็ไปไม่ได้น้ำท่วมตัวนี้คือลำบากครับตัวนี้พวกน้ำดื่มนี่ครับแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะยังไม่ได้ถูกตัดไฟนะคะซึ่งทางเทศบาลค่ะก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมสูงมากกว่านี้เพราะว่ามีทีท่าที่จะยังไม่ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะย้ายหม้อแปลงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็เป็นเด็กๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็เล่นน้ำแบบนี้ค่ะผู้ปกครองต้องคอยระวังในเรื่องของเด็กอาจจะตกน้ำและพัดตกน้ำได้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะ